ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับครับสำหรับวันนี้นี่อยากจะนำเสนอเรื่องของธีรศิลป์แดงดานะครับก็บอกว่าชิมิสุเผยกุนซือใหญ่เจาะจงอยากได้ตัวธีรศิลป์ร่วมงานชี้เป็นดาวเตะเลือดนักสู้นะครับชิมิสุเอฟพลัสนะครับสโมสรเก่าแก่ในศึกเจลีกญี่ปุ่นแถลงข่าวเปิดตัวมุ้ยธีรศิลป์แดงดาร่วมทัพอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศชัดเจนว่ากุนซือใหญ่อย่างปีเตอร์คอมอสกี้นะครับเจาะจงต้องการดาวเตะคนนี้ไปร่วมทัพชี้เป็นนักเตะเลือดนักสู้อย่างแท้จริงชิมิสึนะครับเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ห้องแถลงข่าว SCG Stadium นายวิรักษ์โอนทองประธานสโมสรกิเลน SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้เปิดการแถลงข่าวเรื่องการย้ายทีมของเทพมุ้ยธีรศิลป์แดงดาจากสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดไปร่วมทีมกับอัศวินสีส้มชิมิสึเอฟพลัสในศึกฟุตบอลลีกเจลีกนะครับอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2020โดยมีนายรณฤทธิ์นะครับซื่อวาจานะครับผู้อำนวยการสโมสรแล้วก็มีธีรศิลป์แดงดานายคิโรชิโอคุมะผู้จัดการทั่วไปของซิมิชิเอพาสร่วมแถลงนายรณฤทธิ์ซื่อวาจาได้กล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจและก็ตื่นเต้นในการผจญภัยครั้งใหม่ของตำนานสโมสรอย่างธีรศิลป์แดงดาต้องขอแสดงความยินดีกับธีรศิลป์ที่ทางสโมสรซิมิสุเอสพลัสเนี่ยได้ยื่นซื้ออย่างถาวรเราดีใจที่ได้เห็นเขามีโอกาสและได้เป็นไอดอลของนักเตะใหม่ๆหวังว่าการย้ายทีมครั้งนี้จะได้เห็นธีรศิลป์พาซิมิสุเอสพลัสเนี่ยพาทีมประสบความสำเร็จและก็หวังว่าทางแฟนบอลไทยจะติดตามเชียร์ตัวธีรศิลป์แดงดาและก็สโมสรซิมิสุขออวยพรให้ธีรศิลป์นั้นโชคดีกับความท้าทายใหม่ๆแล้วก็ทางด้านนายคิโรชิโอคุมะกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานนี้การที่เราต้องการธีรศิลป์เนื่องจากในเจลีกมีฤดูกาลที่ต่อสู้แข่งขันยันกันอย่างสูงแล้วก็มีความยากและมีความยากด้วยสโมสรเราจึงมีความต้องการนักเตะที่เก่งมีความเป็นเลือดนักสู้และโค้ชของเราก็คือปีเตอร์คาร์มอสกี้นะครับเขาบอกว่ามีความต้องการในตัวธีรศิลป์โดยตรงเลยแล้วก็ระบุมาว่าต้องการได้ตัวไปร่วมงานเพื่อเป็นกำลังสำคัญนะครับเพื่อเป็นกำลังสำคัญของทีมชิมิสึเอพาสนะแล้วก็เนื่องจากทำไมครับธีรศิลป์นั้นมีบุคลิกและก็ความสามารถของธีรศิลป์มีสไตล์เล่นนักสู้ตามที่สโมสรนั้นต้องการส่วนความคาดหวังของเรานั้นคาดหวังที่จะได้เห็นการยิงประตูของเขารวมถึงการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมและเราก็ยังคาดหวังว่าการย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นกับฟุตบอลไทยผมรู้สึกว่าสโมสร SCG เมืองทองเนี่ยเป็นทีมที่มีตำนานยาวนานนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับสโมสรชิมิสึเอฟพลัสดังนั้นผมอยากเชิญชวนแฟนบอลมาร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ทั้งตัวธีรศิลป์และก็สโมสรชิมิสึเอฟพลัสนะครับไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งทางสโมสรนะครับมีความยินดีทางสโมสรเนี่ยมีความยินดีต้อนรับธีรศิลป์และก็แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนขณะนี้ธีรศิลป์ได้กล่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งและผมเพิ่งกลับมาจากแคมป์กับเพื่อร่วมทีมขอบคุณพี่ๆสื่อที่มารายงานมางานครั้งนี้ด้วยผมต้องการพยายามอย่างมากในการปรับตัวเรียนรู้วิธีการเล่นฟุตบอลของญี่ปุ่นอีกครั้งและก็ปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมแทคติกโค้ชแน่นอนการออกไปเล่นนอกประเทศทุกครั้งทุกคนอยากประสบความสำเร็จแต่ผมนะครับต้องทำงานหนักปรับตัวให้เร็วกว่าทุกด้านในทุกๆด้านเนี่ยขอบคุณโอกาสครั้งนี้ที่ซิมิสิเห็นความสามารถของผมที่ให้โอกาสกลับไปเล่นในลีกที่ดีที่สุดของเอเชียรวมถึงผู้บริหารสโมสรเมืองทองที่มอบโอกาสนี้ให้ผมไปเล่นที่ญี่ปุ่นและแฟนบอลเมืองทองที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับผมผมจะทำให้ดีที่สุดจะพยายามทำอย่างเต็มที่หวังว่าจะประสบความสำเร็จในการเดินทางไปเล่นเจลีกครั้งนี้
ทั้งนี้สำหรับธีรสินแดงดาเนี่ยจะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในวันที่6กุมภาพันธ์เพื่อนร่วมทีมนะครับเพื่อร่วมทีมกับสโมสรซ้อมกันต่อไปแล้วก็จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรชิมิซุเอฟพาสอีกครั้งนะครับในวันที่11พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามนะครับในการแถลงข่าวครั้งนี้ไม่ได้เปิดค่าตัวนะครับเปิดค่าตัวในการย้ายทีมแถลงข่าวเผยว่าค่าตัวในการย้ายทีมของธีรสินไม่น้อยกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐหรือไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่ก็เรียกอะไรเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเป็นข่าวเพิ่มเติมสำหรับการย้ายทีมของธีรสินแดงดานะครับกับทีมชิมิซุเอฟพาสเพื่อโปรโอกาสและก็สร้างก็เรียกอะไรนะสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับสำหรับธีรสินแดงดาที่คราวที่แล้วนั้นไปร่วมทีมกับซันเฟชิโรชิมาก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะได้ลงเป็นตัวสำรองเพราะว่าเขามีศูนย์หน้าตัวหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังว่านะก็ยืมทีมยืมตัวไปนะครับให้เราเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาอยู่กับชิมิซุเอฟพาสเนี่ยโค้ชต้องการตัวธีรสินถึงกับให้ซื้อขาดเลยนี่ก็ถือว่าเขามีความสนใจและก็เชื่อมั่นในฝีเท้าของธีรสินแดงดาถึงได้กล้าลงทุนในการซื้อขาดนะครับเพราะว่าเขาคงจะเห็นว่าธีรสินนั้นแน่นอนมีความสามารถอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับถ้าเขามีโอกาสได้ลงใหญ่ได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะยิงประตูได้อย่างแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของทักษะฟุตบอลก็ดีในการเก็บบอลพักบอลหรือแม้กระทั่งการที่จะแอสซิสต์ให้กับผู้รับถึงเขาก็สามารถที่จะทำได้นะครับถ้าเกิดเขามีความสมบูรณ์แล้วก็มีความฟิตเต็มที่นะครับแล้วก็เขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการเล่นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในลีกของลาลิก้าลีกก็เคยไปเล่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าธีรสินแดงดาน่าจะตับปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำผลงานได้ดีขึ้นกับชิมิซุเอฟพาสอย่างแน่นอนนะครับในปี2020เอาละครับตอนนี้ก็เป็นข่าวนะครับของธีรสินแดงดาถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืม